ยองไหนมาขอถึงเก้าสาวสาวเพศมันแซ่บดีนะบางทีสมมติว่าสมมติว่า280นี่ให้เขา300เลยให้300เลยคือความเมตตานี่มันแซ่บอยู่หมดก็ต้องบอกเลยด้วยเหตุนี้จึงบอกพี่น้องทั้งหลายอย่ามาคิดเรื่องอกุศลกับเรานะว่าเป็นบาปจริงๆนะเราบอกจริงคือเรานี่ทำ 100% 100% ไอ้เรื่องคนจะมาหาเรื่องใส่เราอย่างนั้นนี่ให้รีบระงับตัวเองนะได้เรื่องมาก็ตามให้เว้นเสียหายแต่เขาเราจะรับมาช่วงมาเป็นความเสียหายต่อเรานะงั้นจะสะท้อนกลับทันทีทันทีเข้าใจไหมล่ะคือเราไม่มีจริงๆครับโลกไม่มีอะไรจริงๆนะเราช่วยด้วยความบริสุทธิ์ล้วนๆและเมตตาครอบตลอดตลอดมันจะเคลื่อนข้าไปไหนการที่จะมาหาเรื่องหาราวอะไรเป็นมนต์ที่มาหวังมาใส่เราอย่างนี้อย่านะบอกจริงเนี่ยเพราะเราสงสารอย่าประชิดมานะเป็นสายเขาเจ้าของนะว่าเราไม่มีเราก็บอกว่าเราไม่มีเราช่วยเต็มเหนี่ยวในชีวิตนี้ก็บอกว่านี่เป็นครั้งที่สองของเราแล้วที่เราช่วยโลกช่วยเราเองก็ถึงจะขั้นจะสลบสลายมานานเท่าไหร่มันก็บอกแล้วว่าเป็นเวลา9ปีนี่ขึ้นเวทีไม่มีกรรมการแยกเลย ไม่มีการให้น้ำให้น้ำก็เป็นการพักกรรมการแยกก็เป็นการพักอันหนึ่งเหมือนเมื่อจะถึงขีดอันตรายอย่างนี้ก็เห็นว่าฝ่ายหนึ่งจะเสียท่าเขากรรมการเขาแยกออกแยกออกแต่เราไม่ทราบว่างั้นเลยใครเสียท่ามันตกวิธีไปเลยเราเสียท่าเราก็ตกวิธีไปเลยนี่เราจะยอมเสียท่าง่ายหรือฟัดตะกี้นี่แหละทุกขนาดนั้นให้เราทุกสำหรับเราเองนี่ทุกมากจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเรากล้าพูดได้อย่างเต็มเหนี่ยวเลยความเพียรของเราที่ฆ่ากิเลสคราวนี้ พูดให้ใครฟังก็ไม่มีใครจะเชื่อง่ายเพราะเขาไม่เคยทำแต่เราพูดทำเองโอเคมันอะไรมันก็ลูกอยู่กับเราหมดนี่เราพูดไม่ถูกเราจะพูดผิดไปไหนมันไม่ผิดเรื่องข้องโอ้ความอวดแล้วก็ไม่มีในหัวใจเรามีแต่ความจริงเรื่องล้วนว่างั้นเลยว่าไงไปยังไงนั้นไปยังไงพูดตามนั้นตามนั้นไปเลยนี่เรียกว่าธรรมนะการยกยอปอปั้นอะไรนี่เป็นเรื่องเสริมเป็นเรื่องปลอมปลอมนินทาก็ดีสรรเสริญก็ดีเรื่องปลอมปลอมแฝงเข้ามาไม่ใช่ของจริง ของจริงคือความจริงนั่นแหละเป็นยังไงออกมาตามความจริงเรื่องนี้จึงเตือนพี่น้องอะไรอย่ามาคิดถึง45กับเรานะว่ามันจะไปไหนเนี่ยมันจะท้อนกลับมาหาเจ้าของนาเพราะเราบอกว่าเราไม่มีจริงๆอะไรกับโลกเอาอะไรยื่นให้ใครอะไรเลยไม่ว่าที่ไหนทั่วประเทศไทยจะบอกเราไม่เคยมีสิ่งที่ว่าจะตอบแทนกันไม่มีเลยให้ผ่านให้เรื่อยไปเลยอย่างนั้นนะเราให้แล้วก็บอกแล้วการช่วยโลกนี้จะว่าทั่วประเทศไทยทุกภาคของน้อยเมื่อไรฟังที่น่ะเราช่วยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาผู้รับสงเคราะห์จากเรานี่เขามีความยิ้มแย้มแจ่มใสภายในตัวของเขาของเราเช่นอย่างเราถูกโจมตีนี่เขาอาจจะเชียดแค้นแทนอยู่ทุกแห่งทุกหนทั่วประเทศไทยแทนเราว่าเรามีความเมตตาขนาดไหนจึงมาทำไมทุกสัมมนี้คนนั้นเลยจะเชียดแค้นในคนนั้นอีกนะถ้าลูกศิษย์เราที่ให้อย่างเงียบๆเนี่ยที่สงเคราะห์เนี่ยทั่วประเทศไทยฟังที่น่ะเรานี้เราก็บอกแล้วว่า การให้เพื่อศักดิ์ศรีไม่ได้ให้เพื่อเหยียบย่ำทำลายกัน ให้อะไรๆนี่ให้แล้วผ่านเนี่ยผ่านเนี่ยนอกจากคนนั้นปากเปาะมันจะทำลายตัวเองแล้วมาทำลายเราแล้วย้อนไปทำลายตัวเองซ้ำอีกทีนึงเราไม่มีอะไรนี่เราปฏิบัติมาอย่างนั้นเรื่อยมาให้เท่าไหร่ก็ตามเราไม่ได้เสียดายเรื่องชื่อเสียงอะไรอย่างนี้เราไม่เคยสนใจนะ
มันจะด้วยความเมตตาเมตตาเมตตาให้สุดส่วนไปหมดไม่ว่าใกล้ว่าไกลฟังทั่วทั่วประเทศไทยไปเลยหนูเราให้ด้วยความเมตตาล้วนไม่หวังอะไรตอบแทนเลยแล้วจะมามีอะไรกับเราหาเรื่องว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ว่าอย่านะเราบอกถ้ามันจะขอไฟเผาตัวนะเราไม่มีเราบอกเราไม่มีอย่าหาเรื่องคุณต้องไฟเผาตัวเองนะวะมันช่วยขนาดนั้นแค่บ้างเลยนี่บรรดาคนที่รับความอนุเคราะห์จากเรามันทั่วประเทศไทยแบบเงียบๆนะโอ้ยพิสดารมากนะการช่วยโลกนะช่วยทุกแบบทุกฉบับตามแต่ความจำเป็นนะคือเราไม่ได้ช่วยแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะมีเหตุมีผลจำเป็นจริงจึงควรจะช่วยมากน้อยทุ่มลงเลยถ้าจำเป็นควรจะทุ่มแล้วทุ่มให้เลยทุ่มเลยเป็นล้า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 นก็ให้นะเนี่ยขนาดนั้นนะแต่เงียบไปเลยนะเหมือนกับเราให้ที่ที่เราไปให้จำนวนมากน้อยนะเว้นแต่โรงพยาบาลมันมากจริงๆอันนั้นนะเพราะมันมากแต่ว่าส่วนบุคคลนี้ก็เรียกว่าขนาดมากตามส่วนบุคคลเป็นล้านเป็นล้านก็มีนะไม่ใช่ธรรมดานะช่วยเป็นล้านล้านก็มีแต่ละรายถูกมัดคออย่างนี้จะให้ว่าไงแล้วถูกเข้ามาบีบบังคับเอาทั้งบ้านทั้งเรือนทั้งที่ทั้งฐานหมดเนี่ยจะทำยังไงอย่างนี้โดยที่คนนั้นเป็นคนดีถูกคนชั่วมันคดโกงรีดไถโดยประเภทต่างๆพอรู้ตัวแล้วหมดตัวแล้วเนี่ยไม่ไปไม่รอดจะทำยังไงอย่างนี้จะทำยังไงคนนี้เป็นคนดีไม่ใช่ว่าคนไม่ดีเราไม่ช่วยนะต้องคนดีทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยแล้วเป็นความจริงล้วนแล้วเอาทุ่มเลยนั่นอย่างนั้นก็มีทุกอย่างว่างันธนาที่ช่วยโลกนะทุกแบบทุกฉบับแต่แบบไหนก็ตามช่วยแล้วผ่านเรื่อย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 เลยแล้วปฏิบัติมาอย่างนั้นกับโลกกับสงสารด้วยความเมตตาของเราเราไม่มีสัตว์มีส่วนที่จะไปแบ่งอะไรกับเขาหรือทวงบุญทวงคุณเขาเราไม่มีเราบอกจริงเราพอแล้วเราบอกแล้วเนี่ยมีแต่ความเมตตามีแต่ให้ถ่ายเดียวการเอาไม่เอามีแต่ให้ถ่ายเดียวอย่างแรกที่เราช่วยโลกเวลานี้เราก็ช่วยด้วยความเมตตาล้วนๆไม่มีอะไรเลยถึงจะมีเรื่องมีราวกระทบกระเทือนอะไรเราไม่มีอะไรกับใครเขาจะหาเรื่องหาราวอะไรกับเรามาหาว่าเป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นเรื่องเขาหาไม่ใช่ความจริงเรามันจริงอยู่แล้วเนี่ยอย่างช่วยโลกเราช่วยด้วยเต็มจัดเต็มส่วนให้ อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสมว่าศาสนาให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานนี่เราก็นำศาสนามาช่วยโลกเราก็ช่วยแบบศาสนาช่วยแบบธรรมไม่ได้แบบโลกมาแฝงนะใครจะมาหาเรื่องหาราวกับเราอะไรนี่ผิดทั้งเพย์ทั้งเพย์ทั้งเพย์สร้างบาปสร้างกรรมเอาเจ้าของทันทีเลยไม่เห็นการใกล้ก็เห็นการไกลอยู่นั่นแหละไม่สงสัยลงเล็กทั้งกรรมกรรมลงไปแล้วติดแน่กับตัวเองกรรมไม่อยู่กับใครนะไม่อยู่กับหน้าราชศักดิ์ดินเหนียวติดหัวแล้วนี่ไม่มีนะกรรมเนื้อหมดเลยใครจะอวดกล้ามนะถ้าไม่อยากจมว่างั้นเลย นี่เราช่วยขนาดนั้นนะช่วยโลกแล้วจะให้อะไรให้เราทำอะไรอีกสุดวิสัยของเราแล้วก็อยู่แล้วทุ่มลงมา บางทีเนี่ยเราพูดชัดบางทีเวลามันไปถอนเงินธนาคารออกไปช่วยเขานี่นะเนี่ยว่าไปช่วยทั้งนู้นทั้งนี้นี่แล้วเนี่ยถอนเงินธนาคารเราก็ต้องดูบัญชีในธนาคารอีกนู่นน่ะบางทีความเมตตานะถ้าธนาคารเงินน้อยไปนี่เราก็เห็นใจธนาคารเขามีปากมีท้องเหมือนกันนั่นฟังที่น่ะเราไม่เอานั่นขนขวายหาที่อื่นไม่ได้บางทีติดหนี้เขาซะก่อนเอาติดไปอย่าไปแตะธนาคารขนาดนั้นนะเนี่ยความเมตตาทั้งนั้นนะเอาธนาคารเงินนี้น้อยเงินนี้เขาก็อาศัยสำหรับธนาคารน้องเขาเมื่อเราไปเอามาหมดแล้วเขาจะอาศัยอะไรเนี่ยมันคิดไปหมดต้องบอกเรื่องเมตตาที่มันซึมซาบไปหมดนะถ้าเงินน้อยทางธนาคารก็พักทางธนาคารเอาไว้ขนขวายหาทางอื่นช่วยไม่เนี่ยเอามันติดนี่เอาติดไปซะก่อนนั่นน่ะเห็นไหมนึกขนาดนั้นนะตั้งแต่ธนาคารออกไปแล้วเราสงสารไปหมดเลยเนี่ยในธนาคารในอุดรเรานี่มีน้อยเมื่อไรธนาคารที่หลวงตาฝากนะให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้นะเวลาหลวงตาตายไปแล้วธนาคารนั่นก็มีชื่อหลวงตาธนาคารนี่มีชื่อหลวงตาโอ้ยหลวงตานี่มีเงินมากมีธนาคารเต็มไปหมดมีเงินในธนาคารเขาจะหาเรื่องโจมตีให้พี่น้องหลายทราบไว้เสียว่า
การที่ฝากเงินธนาคารนี่ก็คือธนาคารเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของเราทั้งนั้นเขามาขอให้เราไปฝากเข้าใจไหมเราก็ไปฝากด้วยน้ำใจน้ำใจไม่มากก็ฝากและสุดท้ายเกือบทุกธนาคารในอุดรเราดีนะฝากแห่งแล้วตอนนั้นตอนนี้เป็นน้ำใจน้ำใจเข้าใจไหมนี่เราก็บอกกับพ่อแล้วนะเนี่ยเวลาเราตายแล้วยังค่อยดูบนสมุดที่เราฝากไว้นั่นนะแล้วจากนั้นอย่ามาเข้าใจนะว่าหลวงตานี่เป็นเศรษฐีฝากมันไม่มากแล้วเรื่องมากไม่มากแต่มันฝากแทบทุกธนาคารคือฝากด้วยน้ำใจเข้าใจไหมลูกที่ลูกหาก็มาขอไปฝากก็ไปฝากให้เขาแห่งนั้นเท่านั้นแห่งนั้นเท่านั้นเท่านั้นไปนี่เวลาตายแล้วมีสมุดฝากเต็มกุฏิหลวงตาบัวใช่ไหมโอ้หลวงตาบัวนี่มีเงินมากสั่งสมเงินมากธนาคารไหนฝากหมดก็จะว่าความจริงฝากอย่างนั้นแหละฝากด้วยน้ำใจฝากแล้วเราก็ไม่เคยไปเกี่ยวข้องนะที่เกี่ยวข้องที่ผ่านสำหรับช่วยโลกก็มีอันนี้แล้วก็เป็นอันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งอันที่ฝากไว้ด้วยน้ำใจน้ำใจแล้วฝากไปแทบทุกธนาคารนั่นแหละให้พี่น้องหลายทราบไว้นะหลวงตาฝากนี่ฝากด้วยน้ำใจระหว่างธนาคารกับเราคือลูกศิษย์กับอาจารย์แล้วก็ฝากเป็นน้ำใจเฉยๆให้รู้เอาไว้นะเดี๋ยวจะว่าหลวงตาบัวมีเงินมากอย่างนี้นี่โจมตีแล้วสร้างนรกเผาเจ้าของเราไม่มีอย่างนั้น เราก็บอกกับพระไว้แล้วนั่นน่ะถ้าเรามีอะไรแล้วเราจะบอกกับพระทำไมใช่ไหมล่ะฝากก็ฝากไว้แล้วก็บอกกับพระเวลาผมตายแล้วให้ดูสมุดไปแล้วกันนะตามธนาคารไหนมีอยู่แทบธนาคารแหละแล้วบอกเนี่ยเราก็บอกว่าเราไปฝากไว้ด้วยน้ำใจแล้วไม่ได้ฝากไว้ด้วยความโลภเราบอกในน้ำใจที่มีต่อกันเราบอกให้ชัดเจนเพื่อจะหายสงสัยพี่น้องชาวไทยเราเห็นว่าหลวงตาบัวฝากเงินมาทุกธนาคารก็จะว่าหลวงตาบัวขี้โลภไปหาฝากดักฝากนู่นดักฝากนี่ก็จะว่าเราไม่ดักฝากเราฝากด้วยน้ำใจต่างหากมีอยู่แทบทุกแห่งไม่มากหากมีไม่มากแล้วฝากไปแล้วก็ไม่ไปเกี่ยวข้องนะยิ่งแม่งั้นนะแล้วแต่นานๆเขาจะเอาสมุดไปขึ้นดอกนานๆแล้วแต่เราเลือกได้เขาก็ขึ้นย้อนหลังให้มันกี่ปีก็มีบางธนาคารแล้วจึงไปขึ้นดอกคือมันคิดได้เมื่อไรก็โอ้ลืมเนี่ยเอาสมุดนี่มันอาจจะขึ้นดอกแล้วมั้งเอาไปขึ้นดอกนะเท่านั้นแหละส่วนเข้าไม่ได้เข้าละไม่ค่อยได้เข้าละธนาคารเหล่านั้นไม่ได้เข้ามีแต่ไปขึ้นดอกก็เล็กๆน้อยๆอย่างว่าแหละเนี่ยพี่น้องหลายทราบไปเสียหลวงตาถ้าพูดถึงฝากธนาคารนี่โอ้ลูกศิษย์ลูกหาเต็มอุดรจะว่าไงก็ต้องฝากทุกแห่งทุกหนเลยน้ำใจที่เขามาขอร้องให้ฝากธนาคารเขาแล้วก็ฝากเช่นอย่างที่ช่วยโลกนี่เขาก็มาขอแต่เราก็จำเป็นมันยั่วเยี่ยเกินไปไม่เหมาะเราจึงรับเพียง 3-4 ธนาคารมาไว้นี่เพื่อมันดูแลทั่วถึงก็บอกอย่างนั้นแหละอันนี้ไม่ฝากทั่วไปฝากธนาคารอะไรไหนแล้วก็บอกไว้ชัดๆเช่นไทยพาณิชย์กสิกรไทยกรุงเทพจำกัดแล้วนี่ทั้งอุดรทั้งกรุงเทพก็มีกรุงเทพจำกัดไทยพาณิชย์มีแต่อุดรแห่งเดียวกสิกรไทยมีทั้งอุดรมีทั้งกรุงเทพกรุงเทพให้คุณชายป๋ำเป็นผู้รับหน้าที่แทนสำหรับเข้าเวลาออกเราต้องเราเป็นผู้รับผิดชอบหมดต้องเราเซ็นถอนถึงจะออกได้นะทางเข้าได้ตลอดเวลาออกเราต้องเราเป็นเจ้าของทั้งนั้นนี่นะแต่เวลานี้ก็ไม่เคยถอนธนาคารโครงการนี้ออกมาแม้สตางค์นึงยังไม่เคยถอนนะเป็นแต่เพียงว่าเวลานี้ลดทางโครงการนี้เพราะเราบอกแล้วว่าเงินนี้เราจะเอานี่เพื่อจะออกสู่จังหวัดต่างๆแต่ก่อนใช่ไหมเมื่อเราไม่แน่ใจแล้วเราก็หักนั้นเราก็ออกทางเราปฏิบัติเองคือเราเอาออกช่วยโลกเนี่ยโดยเราทำหน้าที่เองบริสุทธิ์ทุกอย่างไม่สงสัยถ้าไปมอบเงินก้อนให้เขาจังหวัดใดก็ตามดังที่เราคาดคิดไว้เบื้องต้นนั่นเขามาประกาศตนว่าเขาบริสุทธิ์แล้วรับเงินเราไปเขาเป็นมหาโจรก็ตามเขามาประกาศตนบริสุทธิ์เอาไปแล้วไปถลุงหมดเลยว่าไงเราไม่ได้ติดตามดูโอ้ไม่แน่อย่างนั้นเราไม่แน่ใจเราจึงหักอันนี้ไว้ธนาคารโครงการจึงไม่ค่อยมากเหมือนแต่ก่อนนะพักไว้ออกทางนี้ออกช่วยดังที่เห็นนี่แหละเราปฏิบัติเองไม่ผิดไม่พลาดอ่ะเนี่ยเห็นไหมการปฏิบัติต่อ เ
พี่น้องชาวไทยเราปฏิบัติต่อโลกเราทำอย่างนี้ตลอดมาด้วยความบริสุทธิ์ใจตลอดเหมือนกันนะอันใดที่จะบกพร่องอะไรนี่ก็มีเราก็พิจารณาเองทางไหนบกพร่องหนุนทางนั่นทางไหนบกพร่องหนุนทางนี้เพราะเราเป็นผู้ทำหน้าที่ทำประโยชน์เพื่อโลกแต่เองแต่ผู้เดียวอันไหนที่บกพร่องเราก็หนุนทางนั้นเข้าไปอันไหนเห็นว่าสูงเราก็รอเอาไว้เช่นอย่างธนาคารต่างๆอย่างนี้นะที่ฝากโครงการเหมือนกันถ้าโครงการบัญชีใดสูงอันนั้นก็รอไว้อันไหนต่ำหนุนอันนี้เข้าไปอย่างนั้นนะเราทำทุกแง่นะเราไม่ได้ทำสุ่มสี่มากพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยทำค่อยทำไม่ได้พร่ำนะ ขอให้มีน้องทั้งหลายได้ทราบตามนี้เราช่วยขนาดนั้นเราช่วยโลกอย่างช่วยประเทศไทยเราเวลานี้ก็เหมือนกัน อย่างเงินกองนี้เงินกองที่ว่าคลังหลวงคลังหลวงนี่ก็คือหัวใจประเทศไทยนั่นฟังสิทำลงแล้วนั่นทำลงแล้วว่าถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่แล้วจึงไม่ขออยากใครๆจะมาแตะต้องหัวใจแห่งชาติไทยของเราทุกคนเป็นเจ้าของอยู่ในสมบัติกองนี้ทั้งนั้นคน62ล้านคนนั่นตั้งแต่บรรพบุรุษท่านจะพร้อมเรามีรักษามาเป็นมรดกให้แก่พี่น้องชาวไทยเราทั้งหลายที่เป็นลูกเป็นหลานรักษาไว้จึงต้องลูกหลานทั้งหลายจึงต้องรักษาไว้ตามแบบฉบับของบรรพบุรุษที่ท่านพาดำเนินมาด้วยเหตุนี้เองจึงมาใครอย่ามาแตะต้องเงินจำนวนนี้คือเป็นสมบัติชิ้นใหญ่ที่สุดกระเทือนทั่วประเทศไทยถ้ามากระเทือนมาทำอันนี้แล้วกระเทือนทั่วประเทศไทยจิตใจประเทศไทยนี่เสียหมดเลยสมบัติก็เสียไปจิตใจคนทั้งประเทศเสียไปเนี่ยเรื่องร้ายแรงส่วนใหญ่มันมีอยู่จุดนี้นะแล้วเวลาเก็บไว้อย่างนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเก็บไว้ให้เป็นแบบขอนสูงทั้งท่อนนะเก็บไว้รากฐานอันใหญ่โตให้เอาไว้คงเส้นคงวาเหมือนอย่างน้ำในตุ่มในหายอันใหญ่ๆเนี่ยเราเก็บไว้ตุ่มใหญ่ๆนี่คือคลังหลวงของเราหากว่ามีความจำเป็นจะมาตักเอาน้ำนี้ออกเป็นเล็กๆน้อยๆเพื่อไปชะโลมซิที่จำเป็นจะเป็นให้ชุ่มเย็นขึ้นมาก็ตักของได้แต่ให้เอามากให้เอาเพียงเล็กน้อยไม่ให้เสียส่วนใหญ่นั่นนี่คือเงินคลังหลวงนี่ไม่ได้ให้เก็บไว้เฉยเมื่อมันมีพอเป็นไปแล้วคลังหลวงนี่มีรากฐานไว้สำคัญไว้แล้วเศษเหลือจากนั้นก็ไปช่วยประเทศไทยได้ทั้งประเทศที่นั้นบ้างที่นี้บ้างเหมือนกับเราแก้วเล็กๆไปตักน้ำนี่แหละออกไปตักจากตุ่มใหญ่นี่ออกไปช่วยทางนั้นทางนี้ไม่เสียส่วนใหญ่นี่เราก็พิจารณาหมดก็แสดงตามนั้น อย่าได้มาแตะต้องเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากเรียกว่าถ้าใครเข้ามายุ่งเหยิงคือเข้ามาร่วมล่ามเขาในสิ่งนี้ดีไม่ดีเกิดข้าศึกในเมืองไทยเราก็ได้นะไม่สงสัยล่ะเพราะคนไทยทั้งประเทศนี่62ล้านคนเป็นเจ้าของสมบัติกองนี้ทั้งนั้นนี่แล้วอยู่ๆจะมาร่วมล่ามมาเกินเราได้ง่ายๆหรือตั้งแต่หมามันก็หวงซากของมันนี่ก็ซากแห่งสมบัติของชาติไทยเราทั้งชาติวางอยู่ในนี้หมดแล้วใครจะมาย่อมย่ามเอาง่ายๆไม่ควรอย่างยิ่งเราบอกนี่ทำถูกต้องแล้วนี่เราก็บอกตามความถูกต้องของธรรมนี่คือหัวใจประชาชนอย่าเข้ามาแตะนั่นสมบัติอันนี้เป็นสมบัติค้ำบ้านค้ำเมืองค้ำประเทศชาติของเราสมบัติอันนี้เองเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเป็นเครดิตเป็นจุดสำคัญที่ให้โลกภายนอกเขาไว้วางใจเขาจะมาติดต่อซื้อขายหรือตั้งโรงงานต่างๆเรียกว่ามาลงทุนก็อันนี้เป็นเครื่องประกันไว้แล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะมันครอบไปหมดทั่วเมืองไทยเราจึงต้องรักษาอันนี้ไว้ให้ประกันตลอดไปจะใครจะมาแต่ต้องมาทำลายไม่ได้นะนี่ก็เป็นความถูกต้องโดยทำแล้วเราจึงประกาศตามความถูกต้องนี้ถ้าทำอย่างนี้ผิดทั้งเงินนี้ก็จะล่มจมลงไปไม่มีอะไรเหลือแล้วถ้าลงเข้าได้แล้วก็หมดเหมือนน้ำเปิดช่องให้มันไหลออกจนหมดเนี่ยไม่มีนั่นแหละออกจนหมดน้ำหมดตุ่มหมดไหหมดบึงก็ได้เมื่อเปิดไม่หยุดนี่เมื่อเปิดเข้าไปแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นชิมหายหมดไม่มีอะไรเหลือไอ้น้ำนั้นมันจะไหลไปเพื่อประโยชน์ส่วนใดส่วนใดก็ตามแต่ไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยยิ่งกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไอ้สระใหญ่ที่หมดน้ำแล้วแห้งผากหมดแล้วนี่ตุ่มใหญ่นี่หมดแล้วแห้งผากหมดแล้วเอาไปฟื้นฟูที่ไหนก็ไม่เกิดประโยชน์เลยนี่ละเราพิจารณาขนาดนั้นแล้วนะ
จึงต้องรักษาประโยชน์ไว้คือให้เก็บเอาไว้สมบัติกองนี้อย่าเอาใครอย่ามาแตะต้องมนุษย์ตาดำๆด้วยกันย่อมรู้จักแม้แต่เด็กก็รู้ว่านี่คือสมบัติใหญ่ส่วนกลางของชาติไทยเราเด็กเขาก็รู้ทำไมผู้ใหญ่จะไม่รู้ถ้าไม่ตะกะตะกรามเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นมหาภัยต่อชาติบ้านเมืองแล้วมาทำไม่ลงทำไม่ได้หวังอะไรต่างคนต่างทนุถนอมรักษาดีไม่ดีหามาเพิ่มเติมอีกนั่นจะเป็นที่ชมเชยเสริญเสริญของชาติไทยเราอย่าเอาหาเรื่องหาราวเข้ามาเอาไฟเผาทั้งหลวงทั้งขังให้เสียหายหมดทั่วประเทศไทยแล้วหมดเลยไม่มีคุณค่ามีราคาเหมือนหมา62ล้านตัวอยู่ในนี้ถ้าเงินกองนี้ได้หลุดไปแล้วนะเท่ากับชาติไทยของเรา62ล้านคนย่อม62ล้านคนเท่ากับหมา62ล้านตัวไม่ได้มีคุณค่ามีราคาอะไรเลยเครื่องประกันตัวของหมาไม่มีเจ้าของของหมาไม่มีคือสมบัติอันใหญ่นี้เป็นเจ้าของของหมาไม่มีหมาปราศจากเจ้าของชิบหายไปได้อย่างง่ายดายอันนี้ก็เหมือนกันสมบัติอันนี้เป็นสมบัติประกันชาติของเราเราต้องรักษาเข้มงวดกวดขันทุกคนทุกคนให้ขอให้ถือเป็นหลักสำคัญอันนี้อย่าเข้ามาแต่ต้องอย่ามาทำลายถ้าไม่อยากให้ชาติไทยล่มจมด้วยการทำลายแบบนี้อันนี้เราก็ได้เตือนไว้ตามอัตธรรมถูกต้องแล้วการมาทำลายไม่ถูกต้องเลยผิดอย่างร้ายแรงทีเดียวก็บอกก็ห้ามให้อย่างชัดเจนอย่างนี้เรื่อยมานี่ละธรรมจับเข้าไปหมดนะธรรมโลกมันพีเยินเผินจะเห็นจะได้เห็นจะเอาท่านนั่นน่ะโลกได้เท่าไหร่ยิ่งดีสำหรับโลกสำหรับโลกที่โลกตะกะตะกรามมันเป็นอย่างนั้นนะไม่มองอัตมองธรรมแต่ธรรมนี่รักษาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้รับความร่มเย็นเป็นสุขว่าไม่ควรมาแตะต้องนี่คือธรรมเราก็บอกว่าอย่างชัดเจนเราเอาธรรมมาสอนโลกสอนตามหลักความเป็นจริงมาแล้วนี่เราพูดถึงเรื่องหลักใหญ่อย่างชาติไทยเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่คลังหลวงนี่เท่านั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่คลังหลวงทั้งงานราศีทุกสิ่งทุกอย่างว่าประเทศไทยที่มีหน้ามีตาเหมือนเขาก็คืออันนี้เป็นตัวประกันนะคลังหลวงเป็นตัวประกันแห่งชาติไทยของเราให้มีศักดิ์ศรีเดียงามเหมือนชาติทั้งหลายเขาถ้าตรงนี้ได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วหมดความหมายชาติไทยคือหมาไทยว่างั้นเลยไม่ผิดกันนะขอให้พี่น้องทั้งหลายจำไว้ตามนี้ตั้งแต่ส่วนใหญ่ลงมาถึงส่วนย่อยให้ต่างคนต่างรักษาบำรุงกันดิ้งหามาได้มากน้อยเพียงไรชาติไทยของเรายิ่งจะชมเชยชั่วหน้ากันนะขอให้หามาใครมีสติปัญญาหามาเพิ่มเติมเงินกองนี้ให้มากสมบัติของชาติให้มากมูลขึ้นไปไม่ควรจะมาทำลายอย่างยิ่งนะไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมาทำลายให้พากันรักษานี่คือธรรมบอกไว้อย่างตรงไปตรงมาเรียกว่าธรรมถ้าฝืนธรรมนี้แล้วสมบัติเหล่านี้จะได้เป็นออกไปมากน้อยเพียงไรเป็นไฟเผาโลกทั้งนั้นน่ะโลกเมืองไทยเราดีไม่ดีกระเทือนถึงเมืองนอกเขามาดูถูกเหยียดหยามว่าชาติไทยของเรานี่มันสิ้นท่ามันบัดซบ มันปกครองกันด้วยยักษ์ด้วยผีมากินบ้านกินเมืองเอาตับเอาปอดของประชาชนทั้งชาติมากินเลี้ยงกันไม่กี่โต๊ะกี่โต๊ะนี่เขาจะชี้หน้าเลยทีเดียวนะเมืองไทยเราไม่มีชิ้นดีเลยเนี่ยกระเทือนออกไปถึงเมืองนอกเขาจะชี้หน้าว่าชาติไทยนี่ไม่มีปัญญาตั้งแต่หัวหน้าลงมามันบัดซบทั้งนั้นมันไม่มีอะไรกินมันก็เอาตับเอาปอดของพี่น้องชาวไทยเราคือคลังหลวงออกไปเลี้ยงกันเนี่ยไปยังไงพวกที่เลี้ยงเนี่ยมันอิ่มหนาฝาคั่งหรือมันจะเป็นยังไงพิจารณาสิเงินเหล่านี้จะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดไม่เป็นสิริมงคลแก่ผู้ใดที่นำออกไปด้วยความผิดทางธรรมนอกจากการแยกไปด้วยเหตุด้วยผลของผู้ปกครองรักษาสมบัติเหล่านี้ที่จะแยกไปทางไหนด้วยความชอบธรรมเท่านั้นจะเป็นมงคลตลอดไปนะถ้าฝืนกันอย่างนี้ไม่มีคำว่าเป็นมงคลมีแต่อัปมงคลพินาศทิพย์หายได้ไม่สงสัยเงินจำนวนนี้จะเป็นมงคลเฉพาะที่ออกนำออกไปแยกแยะนำออกไปด้วยเหตุด้วยผลที่เป็นมงคลเท่านั้นนะ ผู้รักษาต้องเป็นผู้รักษาจริงๆเข้มงวดกวดขันโดยอดโดยธรรมถ้าจะแยกแยะไปไหนเหมือนเราตักน้ำอยู่ในตุ่มนี้ในตุ่มเนี่ยขันเล็กๆนี้มาตักออกไปแต่ไม่ให้ตุ่มใหญ่กระเทือน เอาแยกออกไปช่วยทั้งโน้นทั้งนี้เพราะนี่ชาติไทยของเราทั้งชาติต้องอาศัยเงินก้อนนี้ละเวลาจำเป็นจริงๆเงินก้อนนี้เป็นตัวประกันนะชาติไทยของเรา หากเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาจะเอาไหนก็ต้องเอาอันนี้แล้วออกช่วยเพื่อเอาตัวรอดชาติไทยของเราไม่มีนี้ประกันจมหมดเลยนี่อันหนึ่งนะเพราะงั้นเวลาใช้ก็ ต้องได้ใช้ความระมัดระวังทุกอย่างเรียกว่าใช้แบบอันนั้นแหละที่ว่า
เอาขันเล็กๆไปตักออกมาเล็กๆเล็กๆตักออกมาจากสิ่งที่เหลือแล้วมันเต็มโอ่งแล้วทีนี้มันจะล้นแล้วก็ตักออกไปใช้มันจะล้นโอ่งแล้วตักออกไปใช้ตักออกใช้อย่าให้มันล้นโอ่งออกไปทิ้งเปล่าๆเก็บไว้เฉยๆเป็นซุงก็ไม่เกิดประโยชน์ให้แยกอันนี้ออกไปพอมันเต็มโอ่งแล้วระดับเต็มโอ่งให้เก็บไว้นะที่มันจะล้นโอ่งไปนั้นให้ตักออกตักออกไปใช้ประโยชน์ทั่วประเทศไทยนี่เป็นมงคลนี่นะถ้าไปเอาทั้งตุ่มแล้วจมเลยไม่มีอะไรเป็นมงคลตกนรกทั้งเป็นคือเมืองไทยเรา62ล้านคนเนี่ยกระเทือนโลกไหนก็ไม่เคยตกนรกทั้งเป็นแต่เมืองไทยแล้วนี่จะมาตกนรกทั้งเป็นเพราะชาติไทยเราสังหารชาติไทยเราเองฟังที่เมืองนอกเขาจะจี้หน้าผากเราไปครบเมืองไหนครบไม่ได้นะที่นี่นะไปที่ไปเมืองไหนก็ไปสิถ้าเราได้กินตับกินปอดชาติไทยเราจมแล้วพวกที่กินตับกินปอดชาติไทยนี่ไปที่ไหนเขาจะชี้หน้าทั้งนั้นแหละไม่ได้มีมงคลแก่ตัวเลยตายแล้วก็จมลงนรกไม่สงสัยนรกพระพุทธเจ้าเป็นทรงผู้ชี้แจงเองไม่ใช่คนหูหนาตาเถื่อนมาบอกมากล่าว มา อะไรปิดหูปิดตาประชาชนมาพระพุทธเจ้าทุกๆองค์แน่แม่นยำที่สุดเลยแล้วตายแล้วก็จมนรกอยู่ในนี้ก็เป็นตกนรกทั้งเป็นไปที่ไหนเขาชี้หน้าชี้หน้าเงินทองที่เอาไปแทนที่เป็นประโยชน์เป็นฟืนเป็นไฟเป็น กองฟืนมาไว้เผาตัวเองทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงยามาแต่เงินจำนวนนี้จะไม่เป็นประโยชน์อะไรเมื่อออกไปแล้วจะเป็นฟืนไฟเผาโลกได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าอยู่ในด้วยความเป็นธรรมนำออกไปใช้โดยความเป็นธรรมดังที่ว่านี่แล้วเป็นธรรมตลอดไปเก็บไว้ก็เป็นธรรมเป็นที่ลึกมงคลอบอุ่นแก่ชาติไทยของเราตลอดไปนะถึงไม่นำมาใช้ความอบอุ่นของชาติไทยอยู่นี่หมดคือใช้แล้วด้วยความอบอุ่นนั่นใช้กันอยู่แล้วมาประจำมาเป็นความอบอุ่นของชาติไทยตลอดมาเพราะเงินกองนี้นั่นไม่เป็นประโยชน์ได้ยังไงเก็บไว้ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ยังไงชาติไทยเราเย็นทั้งบ้านทั้งเมืองหรืออบอุ่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ประโยชน์เกิดจากสมบัติกองนี้ไม่เกิดประโยชน์ได้ยังไงนั่นฟังที่ไหนพิจารณาทุกคนทุกคนให้เข้มงวดกวดขันนะ นี่หลวงตาพยายามช่วยชาติช่วยสุดฉีดอย่างนี้นะอันไหนผิดบอกว่าผิดนี่ผิดอย่ามาแตะนะเนี่ยก็บอกถ้าฟื้นเข้ามาก็เอาจริงๆล่ะเป็นแน่ๆชาติไทยของเราเนี่ยดีไม่ดีเกิดข้าศึกกลางเมืองก็ได้ถ้าฟื้นเข้ามาในหัวใจของชาติแล้วถึง ว่าอย่าต่างคนต่างไปลูกชาวไทยเราขอให้ต่างคนต่างทนุถนอมบำรุงรักษานี่จะเป็นความชอบไทยเป็นที่เห็นคนแก่ชาติไทยของเราทั้งชาติวันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละว่าจะไม่พูดไม่พูดเวลาพูดมันก็อย่างนี้แหละหรือว่าไงเหมือนนักเป็ดเองเวลาจะเป็นอึ๋งปังปังมาเลยติดเครื่องไม่ทันเหยียบคันเร่งไปเรื่อยเลยอะไรให้พรนะยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังสุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุมันป่ามันป่ามาสอนโลกทอดมาจากหัวใจเลยไม่มีคำพีอันนี้คำพีมาเปิดที่หลังนะสังขารนาถ้าเราจำไม่ผิดมันเป็นครั้งที่สามหรือสี่ลืมจ้ะที่สามครับครั้งที่สามครับผมรู้ว่างั้นเพราะดูหมดเรื่องมันนี่เป็นเรื่องมันนานมันจำไม่ได้ดูหมดในจบตาลิวมาเป็นคำพีบาลานแล้วก็ตั้งชื่ออันนี้เป็นพระวินัยปิฎกอันนี้เป็นพระสุจันตปิฎกอันนี้เป็นพระธรรมอภิธรรมปิฎกพระวินัยปิฎกคือกฎหมายพระตั้งแต่พระวินัยปิฎกปิฎกนั่นคือภาชนะแปลออกแล้วแปลว่าภาชนะสำหรับรับรองพระวินัยพระสูตรพระปรมัตถ์ปิฎกปิฎกแปลว่าภาชนะพระคันตมาไว้นะพระไตรปิฎกภาชนะสาม
คือพระวินัยพระสูตรพระปรมานท่านจึงตั้งชื่อทีหลังนั่นเองนะนี่ก็ก่อนไม่มีนั่นแหละท่านสำเร็จออกมาอย่างนั้นมาสอนโลกด้วยมาเพราะนั้นเมื่อเป็นปริยัติแล้วศึกษาเราเรียนกันมาเรื่อยๆปริยัติกับปฏิบัติจึงแฝงกันไปอย่างนี้มันก็เลยมีจักรยานเต็มบ้านเต็มเมืองปัจจุบันไม่ค่อยมีผลที่นำมาแสดงแก่โลกมันก็ไม่ปรากฏเลยเพราะผลจะออกมาจากภาคปัจจุบันไม่มีปัจจุบันไม่เกิดผลเลยเรียนมาเท่าไหร่ก็เป็นนกขุนทองแก้วเจ้าขาแก้วขามีแต่ความจำความจริงไม่มีในหัวใจที่เหตุตัวเดียวก็ไม่ตลบปลอกเปลือกจากความจำมาเรียนมานะต้องหลุดลอยออกไปที่เห็นหลุดลอยไปจากภาคปฏิบัติพอได้เข็มทิศทางเดินคือแบบแปลนแผนผังได้แต่ทำมาแล้วนี่เรียกแบบแปลนแผนผังเราขยันทำตัดไว้เพื่อมรรคผลนิพพานคือทางเดินหรือแบบแปลนมรรคผลนิพพานเอาที่เมื่อปฏิบัติก็คือเราก้าวเดินตามนี้ถ้าเป็นแปลนบ้านก็สร้างตามนี้ก็จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจนสมบูรณ์แบบของบ้านตามแปลนอันนี้ก็สำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ตามแปลนคือสวัสดิ์ธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วเพราะงั้นผลที่ออกมาได้ต้องออกมาจากภาคปฏิบัติปฏิบัติเป็นแบบแปลนปฏิบัติเป็นการทำงานการก้าวเดินปฏิเวทได้เก็บผลของงานเช่นเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาเรียกว่าปฏิเวททำ 3 อย่างนี้เกี่ยวโยงกันถ้ามีจักรยานทำบุญเจ้าขาดบาทขาดตาเสียไม่มีภาคปฏิบัติปฏิเวทก็ไม่มีคือผลไม่ปรากฏว่าจบไปแล้วมันยังไปอีกไม่ได้ไปละจริงไปละ